ทรายเผยแอฟใจแข็งมากบางคนกดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองแกร่งแต่แอฟทำเพียงแค่นี้ทรายเจริญปุระได้พูดถึงความประทับใจในตัวของแอฟทักษออนผ่านรายการ A-POP บันเทิง34อมรินทร์ทีวีโดยทรายได้บอกว่าตนได้ไปร่วมรายการที่แอฟทักษออนเป็นพิธีกรจึงทำให้ได้เจอกันเพราะปกติแล้วจะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยสายงานได้เจอกันเหมือนงานเลี้ยงรุ่นนเรศวรเผลอแป๊บเดียวผ่านมาเป็น10ปีแล้วเวลาเจอกันตนก็จะเห็นภาพที่ตนเคยบิ้วอารมณ์ให้แอฟคอยเชียร์ว่าคุณแอฟทำได้เวลาผ่านไปคุณแอฟมีลูกก็รู้สึกประทับใจเพราะหนังเรื่องนเรศวรเล่นกันมาหลายภาคผู้หญิงในเรื่องก็มีน้อยก่อนจะเริ่มถ่ายทำภาคแรกก็มาฝึกขี่ม้ากัน2คนถึงจะนิสัยไม่เหมือนกันแต่ก็มีเพื่อนให้คุยแลกเปลี่ยนความคิดกันวันนั้นที่ได้เจอกันต้องบอกว่าแอฟทักษออนเป็นคนเข้มแข็งมากหลายคนเห็นว่าแอฟเป็นคนเรียบร้อยนุ่มๆแต่แอฟไม่ได้นุ่มเป็นคนใจแข็งแข็งกว่าตนซะอีกตนอยู่กองตนเลิกกับแฟนยังตีโพยตีพายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องหนึ่งในชีวิตที่คุณแอฟต้องผ่านไปให้ได้ตนมั่นใจในตัวแอฟว่าต้องผ่านไปได้จากนั้นตนก็ได้โพสต์ IG เพื่อแสดงให้เห็นว่าแอฟทำได้และอยากให้คนที่ได้เห็นรูปนั้นรู้ด้วยเช่นกันแอฟทักษออนเป็นผู้หญิงที่สง่างามไม่มีทางที่จะพังเละแน่นอนแอฟรับมือได้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกตนติดตามข่าวและผลงานของคุณแอฟตลอดน้องปีใหม่ก็เป็นเด็กแจ่มใสน่ารักตนอยู่ด้วยตั้งแต่แอฟท้องและต้องเข้าฉากถ่ายนเรศวรแอฟเป็นคนเก่งเก่งในระดับที่ตนไม่สามารถทำได้บางคนเข้มแข็งด้วยการกดคนอื่นแต่แอฟทักษออนแค่ทำชีวิตตัวเองให้ดีเชื่อว่าคุณแอฟสามารถก้าวต่อไปได้อย่างแน่นอนคุณแอฟไม่เคยกังวลอนาคตถ้าคุณแอฟตัดสินใจว่าจะทำอะไรแล้วก็จะทำเหมือนตอนเข้าฉากขี่ม้าข้ามสะพานหนีระเบิดแอฟทักษออนเคยถามตนว่าเขาจะทำได้หรอตนบอกว่าได้จากนั้นแอฟทักษออนก็ขี่ม้าไม่เคยบ่นอีกเลยเมื่อตัดสินใจว่าจะทำแล้วก็ต้องทำจากเหตุการณ์ที่เป็นกระแสสังคมตนเชื่อว่าแอฟทักษออนได้ตัดสินใจโดยผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วดีเกินกว่าที่เราจะรู้ตนขอขอบคุณที่เมื่อลงรูปแล้วทุกคนที่คิดถึงแม่นางเลอขินและแม่นางมณีจันทร์ในเรื่องนเรศวรตอนนี้แม่นางก็แยกย้ายไปมีครอบครัวกันแล้วรู้สึกดีใจและปลื้มที่หลายคนโตมากับหนังเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ